เป็นใจให้ชาวโลกมาขอให้ทุกคนก็จริงๆใน VNL นะครับมันเป็นเกมที่ผมว่ามีประโยชน์กับทีมเรามากนะครับเพราะว่าเด็กๆจะได้มีการเรียนรู้ในแต่ละเกมแล้วก็ได้ประสบการณ์แต่ละเกมมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็พยายามในเรื่องของการเล่นเนี่ยโดยพยายามใช้รูปแบบที่เราเตรียมตัวมาให้เล่นกับทีมต่างๆดูนะครับเพราะว่าเป้าหมายใหญ่สุดเราคือเตรียมเพื่อจะไปชิงแชมป์โลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ดีทุกแมตช์ที่เราลงทำการแข่งขันนะครับแล้วก็ทำให้เต็มที่นะครับเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาต่อไปครับพบกับผู้เล่นทั้ง15คนโค้ชประเมินแล้วเป็นชุดที่สมบูรณ์แล้วก็อยากจะลองทีมที่สุดแล้วก็จริงๆแล้วนะครับในจำนวนนักกีฬานะครับก็จริงๆเนี่ยเราพยายามที่จะผัดเปลี่ยนกันนะครับเพื่อจะให้นักกีฬาเนี่ยได้สัมผัสกับเกมแล้วก็สัมผัสกับระบบที่เราวางไว้มันเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งว่านักกีฬาเนี่ยสามารถเล่นระบบที่เราวางไว้ได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเรามองสำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายในช่วงปลายปีนะครับในเรื่องของการแข่งขันทีมโลกให้สมบูรณ์ที่สุดครับก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นไฟที่นานด้วยแล้วก็เป็นแมตช์แทบจะถึงจะไม่ใช่แมตช์แรกนะคะแต่ก็คือค่ะแต่ก็ถึงจะไม่ใช่แมตช์แรกในการเดินทางนะคะแต่ว่ามันเป็นแมตช์เป็นไฟแรกที่เดินทางนานที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางกันมา2ปีแล้วค่ะแล้วก็ตื่นเต้นในทัวร์นาเมนต์ของ VNL ด้วยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ได้คาดไปไม่ได้ไปแข่งค่ะมั่นใจไหมคะว่าจะโชว์ศักยภาพแล้วก็ผลงานตอนแรกก็ใจวิวๆนะคะอันนี้ยอมรับเลยแต่ตอนนี้มั่นใจมากๆมั่นใจมากๆยังไงไม่รู้ค่ะดูจากแววตาน้องๆในวันนี้แล้วก่อนขึ้นเครื่องทุกคนคือมั่นใจจริงๆค่ะมั่นใจเลยค่ะฝากกำลังใจให้แฟนๆติดตามผลงานเราค่ะก็อยากฝากกำลังใจนะคะของคนไทยนะคะอยากให้เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะๆนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราทุกช่องทางเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเชียร์เราผ่านหน้าจอเยอะๆด้วยนะคะพวกเราต้องการกำลังใจมากๆค่ะ